เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนนักร้องลูกทุ่งเสียงหวานสำหรับอัมพรแหวนเพชรที่วันนี้ก็ต้องหันมาเก็บของเก่าขายเจอคนดูถูกเป็นนักร้องตกอับพร้อมกับว่าชีวิตช่วงนี้เครียดมากเพราะว่าต้องดูแลแม่ที่ไม่สบายหนักช่วยเหลือตัวเองก็ไม่ได้เราไม่ได้โดนคนเดียวโดนกันทุกคนมารอบแรกก็รู้สึกว่ามันมาแรงแล้วต่อมาก็ยังมีรอบที่2อีกก็ยังมีรอบที่3อีกหนักกว่าเดิมมันแย่มากๆตอนนี้นอกจากร้องเพลงแล้วก็จะขายของออนไลน์พอสถานการณ์แบบนี้เข้ามาก็เลยกลายเป็นว่าขายของก็ไม่ได้เลยก็เลยทําให้รู้สึกว่ามันกระทบมากๆเลยหารายได้ต่อเดือนมันค่อนข้างที่จะเยอะก็เป็นหมื่นรายได้ที่หายไปมีฐานแฟนคลับที่เหนียวแน่นมากแต่ก็ยังขายไม่ได้เราก็ไม่รู้ช่วงนี้ทุกคนน่าจะลำบากมีแต่คนขายของคนที่จะซื้อยากในบ้านของเราก็เป็นเสาหลักในการหารายได้เพราะว่าพี่สาวออกจากงานเนื่องจากช่วงนี้พี่สาวเองก็ต้องกลับบ้านต้องเป็นคนที่ไปดูแลแม่แทนถ้าหากเราไปอยู่ด้วยกันทั้งหมดมันก็จะไม่มีอะไรทำก็เลยให้พี่สาวเป็นคนดูแลแล้วตัวเราเองก็มาขายของบ้างอะไรบ้างจากนักร้องดังๆแต่วันนี้ถึงขั้นที่เก็บของเก่าขายกันเลยทีเดียวแล้วจริงๆมันก็เป็นอาชีพที่ไม่น่าอายเพราะว่าอันนี้สอนลูกสอนหลานได้เพราะว่าหลานตัวเล็กๆเขาก็รู้จักเก็บขยะเอามาให้ย่าให้ยายขายเหมือนกับเราสอนเขาไปในตัวด้วยก็ได้อ่านพวกคอมเมนต์ในโซเชียลแต่ก็มีหลายๆคนที่ให้กำลังใจเราก็มีมันเป็นอาชีพที่สุจริตเราไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อน